วัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนอเกิดอะไรขึ้นม้าออนภายุติหน้าที่พิธีกรรายการดังคาดถูกโยงกระแสโจมตีหนักร้อนแรงจนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับข่าวการยุติบทบาทการเป็นพิธีกรของม้าออนภากฤษฎีทั้งนี้จากปมประเด็นดังกล่าวมีการคาดการณ์กันว่าสาเหตุนั้นอาจเป็นเพราะเจ้าตัวไปแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียถึงนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงด้วยประโยคที่ว่านอนแหกจุดจุดจุดอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตหรือไม่ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้เขียนแสดงความคิดเห็นออกไปนั้นทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงถึงข้อความที่ม้าออนภาได้โพสต์ออกไปโดยมองว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงทำให้แฮชแท็กของรายการข่าวใส่ไข่ของม้าออนภาติดเทรนด์ Twitter ไทยล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาเผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีซึ่งเป็นรายการที่ม้าออนภาร่วมเป็นพิธีกรอยู่ด้วยว่าจากนี้คุณม้าออนภาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในรายการข่าวใส่ไข่แล้วเลยแจ้งให้ทราบตรงนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับรายการและแฟนคลับของม้าออนภาต่างเข้าไปส่งกำลังใจผ่านโซเชียลมีเดียให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวทางทีมงานบันเทิงคนดังก็ขอให้ม้าออนภาผ่านดราม่าครั้งใหญ่ครั้งนี้ไปให้ได้ไวๆนะครับสวัสดี